สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาฟ้าใสนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับรายการนี้เจอกันกับวิทยากรประจำรายการนะครับและผมวันนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญนะครับเรียกว่าวนเวียนมาแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าประจำรายการที่เป็นวิทยากรก็คืออาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มา2คนนะครับมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมถกประเด็นทางการเมืองให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณสาธิตวงหนองเตยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีอาจารย์ครับคือผมดีใจที่มีคุณสาธิตมาร่วมเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองครับเมืองไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมการเมืองมันจะเดินไปยังไงผมจำได้ว่าปี 52-53 ขณะที่คุณสาธิตเป็นรัฐมนตรีเป็นอยู่ในฝ่ายรัฐบาลปัญหาบ้านเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันเกิดจากฝ่ายค้านและเกิดจากการเมืองนอกสภาก็คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเสื้อแดงอารวาสตั้งแต่ปี 52-53ถามว่าปีนี้การเมืองที่จะอาจจะไม่มีเสถียรภาพที่มีคนเป็นห่วงจะเกิดจากฝ่ายค้านซึ่งเป็นพวกเดียวกับคุณสาธิตแล้วก็การเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมปีนี้ต่างกันนะผมว่านะครับดูปัจจัยทางการเมืองไปแล้วยังต่างกันแต่ว่าปีนี้ฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาที่จะทำให้เกิดการปั่นป่วนได้คือฝ่ายค้านเราไม่ได้ไปทำอย่างที่เคยเกิดมาในปี 52-53ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายค้านในเวลานั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวนอกสภาคือเสื้อแดงเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับมีการชุมนุมตอนเดือนเมษาปี 52ครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับจนกระทั่งถึงปลายปี52ต่อต้นปี53และการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดก็คือช่วงปี 2553ชุมนุมยาวตั้งแต่เดือนมีนาเมษาไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมถึง19พฤษภาคมใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาประกาศตัวชัดเจนเลยแล้วในสภาเนี่ยถ้าจำได้นะครับโอ้โหรัฐบาลตอนนั้นทำงานยากมากเลยโดนนับองค์ประชุมโดนเล่นเกมในสภานะครับหลายครั้งเนี่ยพอจะประชุมเรื่องสำคัญเนี่ยเช่นเรื่องงบประมาณเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยเขาก็ประกาศว่าจะมาล้อมสภาคุณสุเทพตอนนั้นเป็นฝ่ายความมั่นคงถึงขนาดต้องมาทำกำแพงรอบก็กลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวรวมถึงทำบันไดด้วยนะแล้วก็มีวันนึงเขาก็มาบุกที่รัฐสภา นะครับผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนั้นเนี่ยเราต้องถอยออกจากห้องประชุมเนี่ยไปอยู่ที่ห้องอาหารแล้วปรากฏว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยในเวลานั้นเนี่ยผมจำได้แม่นเลยคุณสุนัยนะฮะก็เป็นคนพากลุ่มเสื้อแดงเข้ามาแล้วน่ากลัวนะครับสุนัยหัวขาวๆนั่นนะใช่ครับใช่ครับสุดท้ายก็ต้องเลยต้องออกอย่างที่คุณถนอมบอกปีนี้ได้ออกทางด้านหลังครับปีนี้ผมว่าต่างกันคือฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เนี่ยเรามีภูมิใจไทยด้วยนะเป็นฝ่ายค้านความจริงแล้วนับเอาพรรคของคุณชูวิทย์รักประเทศไทยอะไรต่ออะไรด้วยแต่ว่าบทบาทท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเพิ่งไปประกาศตอนงานเลี้ยงฝ่ายค้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านนะคุณชูวิทย์บอกนะครับมีใครเชื่อยกมือขึ้นดีไม่ถามแต่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คุณชูวิทย์ประกาศเองว่าเลือกตั้งที่นี้มาเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ประกาศชัดว่าเราทำงานในกรอบแล้วก็ไม่ไปเคลื่อนไหวข้างนอกแสดงว่าเมื่อปี 52-53ฝ่ายค้านในสมัยนั้นคือพรรคเพื่อไทยแสดงตนชัดเจนว่าร่วมกับเสื้อแดงเพราะว่าไปขึ้นเวทีเสื้อแดงด้วยผมยังจำได้ไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับยืนเป็นแถวเลยก็แสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านทำงานการเมืองในสภาและนอกสภาในสภาไม่ใช่คอยตรวจสอบและควบคุมแต่จะล้มรัฐบาลถ้าพูดกันตรงๆเขาประกาศเองนะครับเขาประกาศเองเขาไม่ยอมรับที่มาของรัฐบาลเขาพยายามพูดตลอดถ้าจำได้ว่ารัฐบาลเนี่ยมาจากค่ายทหารรัฐบาลเนี่ยมาจากเผด็จการอุ้มมาใช้วิธีการต่างๆนานาไปล้มรัฐบาลพรรคพลังประชาชนของคุณสมัครในขณะนั้นกับรัฐบาลคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับฝ่ายเราก็พยายามจะชี้แจงบอกว่าก็กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีก็กระทำตามรัฐธรรมนูญในรัฐสภาทางฝ่ายโน้นก็ส่งใครถ้าจำกันได้คุณประชาพรมนอกนะครับและคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เองนั่นแหละที่เป็นคนมากำกับอยู่ข้างห้องประชุมของสภาสุดท้ายพอที่ประชุมเลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นถ้าจำได้เนี่ยกลุ่มเสื้อแดงก็ล้อมประตูเลยแล้วรถของพวกเราหลายคนที่ออกไปที่เป็นส.ส.ก็โดนทุบอย่างรถคุณธนาชีรวินิจครับรถของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคุณองอาจก็โดนครับฟังคุณสาธิตพูดเหมือนกับว่าประเด็นที่มันเกิดความไม่ปกติมีปัญหาทางการเมืองในปี 52-53
คือ1พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภา2บรรดาเสื้อแดงและแกนนำเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกและพวกล้มเจ้าเหรอครับมันมีกระบวนการมันมีคนที่คิดไม่เห็นด้วยกับระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต้องการเป็นระบบประชาธิปไตยเฉยๆร่วมด้วยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าถ้าเรามองภาพกว้างนะครับของกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในเวลานั้นเนี่ยนะครับมันงอกรากมาจากระบบทักษิณก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายขั้วแล้วเขาแบ่งบทบาทกันเล่นในรัฐสภาเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มของสสพรรคเพื่อไทยในเวลานะในเวลานั้นก็คือกลุ่มพรรคพลังประชาชนแล้วก็แปลงกายกันมาเป็นเพื่อไทยมีวุฒิบางส่วนด้วยนะครับก็ร่วมกันเคลื่อนไหวในแนวทางที่คัดค้านการทำงานของรัฐบาลทุกรูปแบบนอกสภาก็มีกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มใต้ดินในเวลานั้นเนี่ยนะครับผมว่าข้อสังเกตนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าหลังจากมีการตัดสินในคดีซุกหุ้นมาจนกระทั่งถึงคดียึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยขบวนการที่จะพยายามกล่าวหาโยงไปว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยลำเอียงแล้วก็พยายามที่จะกำจัดคุณทักษิณแล้วก็ไปไกลกว่านั้นคืออ้างไปถึงสถาบันด้วยเนี่ยมีแกนความคิดเนี่ยดำรงอยู่แต่กลุ่มนี้ก็เคลื่อนไหวใต้ดินนะครับแต่ผมก็มองว่าเขาก็แบ่งหน้าที่กันเล่นและกลุ่มเหล่านี้นี่ก็ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดูได้ชัดจากบรรดาเว็บไซต์ที่เป็นการโจมตีสถาบันทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นในรอบไม่กี่ปีมานี้เองครับไม่กี่ปีมานี้เองครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือมีกระบวนการแบ่งหน้าที่มีกระบวนการแบ่งหน้าที่แต่อาจจะไม่เป็นธรรมมั้งครับว่าระบบทักษิณโดยทักษิณอยู่ข้างหลังแล้วก็มีกลุ่ม3กลุ่มอย่างน้อยๆที่มาแบ่งหน้าที่เพราะพวกล้มเจ้าบางคนยกตัวอย่างได้อย่างอาจารย์ใจก็ดีหรือหลายคนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบที่มีกษัตริย์ในประเทศไทยเขาก็ไม่เอาทักษิณก็มีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเป็นพันธมิตรหรือจำเป็นต้องเป็นแนวร่วมตอนนี้เพราะว่าทักษิณมันมีเงินทักษิณมันพอจะมีผู้คนแต่เมื่อเราสามารถสำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยการขจัดทุนเนี่ยมันง่ายกว่าขจัดศักดินาคนกลุ่มพวกนี้เขาคิดอย่างนี้เนี่ยตกลงผมถ้าผมแย้งว่าอาจจะไม่เป็นธรรมนักกับคนกลุ่มพวกนี้เพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็ไม่ได้เอาทักษิณคุณสันติคิดว่าผมพูดผิดไหมครับคือถ้าวิพากษ์กันในเรื่องนี้สนุกนะครับว่าสุดท้ายในใครใช้ใครกันแน่มีซ้ายกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ออกจากป่าแล้วมาเคลื่อนไหวเป็นแกนความคิดต่างๆเอ้าว่าส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่เอาด้วยกับสถาบันมีแกนความคิดดำรงอยู่ว่ายังดำรงเป้าหมายในการโค่นล้มศักดินาอยู่เพียงแต่ด้วยพลังอำนาจตัวเองพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายไปแล้วไม่อาจสร้างแนวร่วมได้หลังจากจับอาวุธขึ้นต่อสู้มาแล้วเนี่ยก็มาสามัคคีกับทุนเพื่อโค่นล้มศักดินาแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะโค่นล้มทุนได้แต่ฝ่ายของทุนเนี่ยผมว่าเขาก็มีสิทธิ์คิดและผมก็เชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นว่าการที่เขาจะสถาปนาตัวเองขึ้นมามีอำนาจและจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบางอย่างซึ่งทุนเคยอยู่ข้างหลังและกระโดดมาเล่นเสียเองเนี่ยไม่อาจทำได้ด้วยลำพังของทุนเองหรือพรรคการเมืองเท่านั้นแต่จำเป็นจะต้องสามัคคีแนวร่วมเราก็รู้ในทฤษฎีการเมืองทั่วไปว่าต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่บอกว่ากลุ่มอาจารย์ใจเคลื่อนไหวเนี่ยแต่เป้าเนี่ยมันชัดมีเป้าเดียวกันก็สามัคคีเป้าหมายส่วนวิธีการในต่างคนต่างก็เคลื่อนไหวเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่สุดท้ายที่ผมตั้งประเด็นว่าสุดท้ายใครหลอกใช้ใครเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่กว่าจะไปถึงว่าใครหลอกใช้ใครเนี่ยไอ้ลายทางที่ทำงานกันไปเนี่ยว่ามันทำลายหลายอย่างซึ่งเป็นข้อดีๆที่มีอยู่ในสังคมไทยจริงๆในกลุ่มของประชาธิปัตย์เนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นแต่เรากำลังจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้สังคมสามารถที่จะรักษาความเป็นอยู่และมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยเอาไว้ได้แต่กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเราก็มองว่าเพื่ออำนาจเนี่ยก็สามารถจะทำได้ทุกอย่างนี่คือประเด็นถ้าผมเติมน้ำตีสาธิตอีกสักนิดนอกจากสองกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มชาวบ้านที่หลงเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยทักษิณโดยระบบทักษิณมันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมสูงขึ้นมันจะทำให้ความแตกต่างในชนชั้นลดลงมากขึ้นผมคิดว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่หลงคาลม
ตกลงมันมี3กลุ่มเท่าที่ผมมองเนี่ยคิดว่าใช่ไหมครับจริงๆจริงๆเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาฉลาดนะครับคือการยกประเด็นเรื่องชนชั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีดูเหมือนมีอุดมการณ์ใช่ผมว่ามันก็มาจากในประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่ผู้ปกครองกลุ่มใหม่จะขึ้นมาก็จะอ้างว่าเพื่อทำให้สังคมมีความเสมอภาคมากขึ้นตกลงคุณทักษิณก็เหมือนกับบทผีบุญนี่ครับเพราะผีบุญที่เกิดขึ้นในอีสาน13ครั้งต่างคนต่างอ้างว่าตัวเองคือผู้มีบุญและกำลังจะทำให้ประเทศเกิดในยุคพระศรีอานก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยจะไม่ต้องทำอะไรหรอกก็จะมีกินมีใช้แล้วก็คนก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้นครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองคือผู้มีบุญผมอยากจะเรียนคุณถนอมว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยคุณทักษิณพยายามจะบอกว่าชาติปางก่อนเป็นอะไรเป็นผู้มีบุญมาเกิดจะเห็นไหมครับการทำพิธีกรรมทั้งหลายตกลงที่ตีสาธิตพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแค่คิดยิ่งให้ลึกเนี่ยยิ่งเห็นในมุมมองของผมนะครับครับถ้าเป็นผีบุญเนี่ยจะเป็นผีบุญยุคใหม่นะ เพราะมีเทคโนโลยีที่เข้าถึงเยอะนะครับ แต่ที่ผมบอกว่าการฉลาดที่หยิบยกกับเรื่องชนชั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยมันจับใจคนทุกทีผมจำได้วาทกรรมอำมาตย์ไพร่ที่มีการเคลื่อนไหวกันในยุคที่เสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็บอกว่าเขาต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและวันหนึ่งเมื่อได้ประชาธิปไตยมาเนี่ยชนชั้นไพร่ก็สามารถที่จะขึ้นมาปกครองประเทศได้วันนี้ไพร่ได้เป็นอำมาตย์ไปหลายคนนะก็รู้สึกว่ายังไม่มีการหยิบยกเรื่องที่ตัวเองจะต่อสู้เรื่องชนชั้นมาเลยเอาง่ายที่สุดเลยประเด็นรากฐานที่สุดคือความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้ก็ดีความยากจนในประเทศเนี่ยรัฐบาลเลิกพูดไปเลยนะครับวันนี้รัฐบาลที่ประกาศจะเป็นรัฐบาลของไพร่นี่เลิกพูดไปเลยครับข่าวที่ออกมาแต่ละวันวันนี้ก็ซื้อรถป้ายแดงอย่างเงี้ยถ้ารถที่ถูกน้ำท่วมก็สามารถที่จะไปซื้อรถใหม่และก็ได้รถ 100,000 บาทครับคือไอ้ภาษี 100,000 บาทภาษีได้เหมือนเดิมครับคราวนี้เอาละนั่นทวนอดีตปี52 53แต่ปีนี้คือปี55เมื่อกี้ผมก็แย่ว่าฝ่ายแสดงว่าฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพคุณสาธิตก็บอกว่าไม่ใช่แต่แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะมีอะไรล่ะที่จะทำให้บ้านเมืองมันไม่มีเสถียรภาพหรือจะมีปัญหาทางการเมืองมันแปลกนะครับปี55เนี่ยไม่ว่าจะสายโหราศาสตร์โหนสำนักไหนเนี่ยหรือนักพยากรณ์ทางการเมืองเราต้องฝ่ายธุรกิจด้วยนะวันก่อนผมฟังนักธุรกิจที่มาเล่นการเมืองไปออกเวทีอภิปรายด้วยกันคุณปราณปรีพิชชานุกรนี่นะครับวิเคราะห์ตรงกันเลยเวทีนั้นเนี่ยมีผมมีคุณปราณปรีมีคุณนิกรจากชาติไทยแล้วก็ปีนี้จะกรียุกจะนองเลือดจะอะไรต่อเนี่ยแล้วคุณสามารถเพื่อไทยกับคุณนิกรพูดเหมือนกันบอกไม่มี55ไม่มีแน่การเมืองจะดีขึ้นทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับท่านก็อธิบายของท่านไปนะฮะผมกับคุณปานปรีนี่ก็มองตรงกันบอกเอ๊ะเรามองตรงกันกับโหนเลยนะว่าปี55เนี่ยทำท่าว่าจะยุ่งนะเพราะมันมีเขามาตั้งแต่ปลายปีนะครับยังไงเนี่ยผมก็ยังมองว่าปี55เนี่ยสังคมไทยและรัฐบาลรัฐบาลยังคงเป็นผู้เล่นหลักของการกำหนดเกมทางการเมืองในประเทศนี้จะยุ่งหรือไม่ยุ่งอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านใช่ครับผมยังมองว่าเป็นรัฐบาลถามว่าทำไมเป็นรัฐบาลผมก็มองรัฐบาลได้เปรียบอย่างน้อย 5-6 ประการนะครับ1เนี่ยเขาเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จในสภา300เสียงไม่มีทางล้มได้นะครับเราก็อยากให้อยู่จนครบนะถ้าสามารถทำงานได้นะครับประการที่2เนี่ยเขามีแนวร่วมชัดเจนก็คือกลุ่มเสื้อแดงและก็กลุ่มที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย3เขามีสื่อชัดทั้งสื่อหลักที่เป็นแนวร่วมจะพาดหัวข่าวจะอะไรต่อมีอะไรมันสอดคล้องไปหมดแถมวันดีคืนดีก็ออกบทความด่าฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เล่นๆทั้งนั้นนะครับแล้วยังมีสื่อตรงของเขานะครับที่3 4เนี่ยเขามีนักวิชาการซึ่งต่อสายตรงออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ5เนี่ยมีเครือข่ายสากลที่แยกตัวออกไปแล้วสร้างกระแสสากลมาโอบล้อมประเทศกับ6มีทุนเพราะฉะนั้นทั้ง6ข้อเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าใครจะมีศักยภาพที่กำหนดเกมการเมืองได้ประเด็นผมก็คือเขาเลือกเล่นโหมดไหนถ้าเขาเลือกเล่นโหมดที่ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์เกิดนะครับแต่ถ้าเขาเลือกเล่นโหมดที่เอื้อต่อคนคนเดียวที่เราใช้คำพูดนี้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นส่วนจะรุนแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอเขาเนี่ยพร้อมประนีประนอมหรือแตกหักคือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเขา
ก็เผชิญหน้า3เรื่องนะครับในเวลานี้1ก็คือว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยคุณชำนิใช้คำว่ากลุ่มผู้พลัดหลงอำนาจเนี่ยกำลังจะทวงอำนาจตัวเองคือพูดที่111ใช่ไหม111กลับมานะครับ111กลับมาตอนนี้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับพยายามประโคมข่าวใหญ่โตยังกับผู้วิเศษจะกลับชาติมาเกิดมาช่วยกันกู้ชาติบ้านเมืองนะครับนอกจาก111แล้วเนี่ยผมคิดว่ากระแสปรับครม.สูงมากเพราะกลุ่มเสื้อแดงเริ่มออกมากดดันเยอะในฐานะเป็นสเต็กโฮลเดอร์ใหญ่สุดของรัฐบาลที่หนุนรัฐบาลนี้มาคุณอภิวรรณเคยมีชื่อจะเป็นประธานรัฐสภาสุดท้ายเป็นคุณสมศักดิ์จะมาเป็นรองนายกไม่เอาจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็โดนคุณวรวัฒน์สายเจ๊แดงมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาแทนเขาก็ทวงตำแหน่งเสื้อแดงวันหนึ่งก็มาบอกคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีคุณณัฐวุฒิต้องเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือที่สิ่งที่เผชิญรัฐบาลอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาภายในของรัฐบาลที่จะต้องไปแก้ว่าปรับครม.แล้วเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นะครับอันที่สองนี่ผมก็มองว่ารัฐบาลเองก็เลี่ยงไม่พ้นที่ตัวเองเคยไปพูดกับสเต็กโฮลเดอร์เอาไว้ก็คือจะช่วยคุณทักษิณกลับบ้านก็ประกาศเป็นนโยบายจะแก้รัฐนูลอะไรต่ออะไรแต่เรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าหยิบมาแล้วร้อนแน่รัฐธรรมนูญแก้พรบ.กลาโหมพรบ.นิรโทษมาตรา112นะครับและที่สำคัญเนี่ยข้อ3ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยพ้นช่วงฮันนีมูนไปแล้วครับพอพ้นช่วงฮันนีมูนไปแล้วคนก็จะเริ่มถามแล้วว่าที่ผมเลือกคุณเนี่ยผมไม่ได้เลือกเพราะคุณจะแก้รัฐธรรมนูญนะผมเลือกเพราะปริญญาตรี15,000เพราะว่า300ต่อวันเลยแรงกดดันทั้งหลายจะมาที่รัฐบาลแรงกดดันเรื่องล้มเจ้าเหรอครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีซุ้มเสียงของกลุ่มที่ไม่เอาเจ้าพูดในทํานองว่าพอได้อำนาจแล้วก็ถีบพวกเราออกหรือลืมพวกเราไปยกตัวอย่างที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องคุณเฉลิมบอกว่าไอ้แก้มาตรา112เนี่ยไม่เอาคือเลื่อนออกไปอะไรต่ออะไรก็พวกนี้จะเก็บไว้เนี่ยแล้วก็มีซุ้มเสียงของพรรคเพื่อไทยและเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยตรงอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งไหมที่จะเห็นความแตกแยกหรือความแตกต่างในบรรดากลุ่มนี่เองจริงๆผมไม่ให้น้ำหนักคุณเฉลิมเลยผมว่าคุณเฉลิมเล่นละครสับขาหลอกแล้ว คือคุณเฉลิมไม่ชอบพูดอะไรที่ดูเหมือนว่าเอ๊ะฟังดูเข้าท่านะเช่นพอจะทำอะไรสักอย่างคุณเฉลิมก็บอกว่าไม่เอาหรอกอย่างนี้ไม่ทำแล้วนูนอย่าเพิ่งแก้เลย112อย่าไปแตะนะแต่ว่าถ้าเราไปฟังซุ้มเสียงบรรดาพรรคเพื่อไทยก็ดีนะครับกลุ่มเสื้อแดงในสภาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับคุณเฉลิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณเฉลิมเล่นละครก็เพราะว่าหลายครั้งที่ออกตัวไปแล้วเนี่ยเวลากลับลำก็กลับเฉยๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยมันเหมือนกับพยายามจะหยั่งกระแสโยนหินถามทางแต่จริงๆแล้วยังมั่นใจว่าเขามีเป้าหมายทำรงเป้าหมายเขาชัดเจนหมายถึงว่าเขารู้กันใช่ไหมผมว่ารู้กันรู้กันคุณเฉลิมเล่นบทนี้แสดงเล่นบทนี้ครับสสพรรคเพื่อไทยเล่นอย่างนี้แต่ว่าเป้าหมายเดียวกันก็เขาแจกบทอย่างนี้กันมาตลอดเป็นไปได้ไหมครับว่าเขามองว่าพวกไม่เอาเจ้าเป็นกลุ่มเล็กเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ถ้าเขาไปพูดด้วยหรือไปเห็นดีเห็นงามกับพวกไม่เอาเจ้าเขาจะเสื่อมความนิยมเพราะคนในประเทศส่วนมากยังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คือผมคิดว่าคุณเฉลิมเล่นบทนี้เนี่ยเพื่อจะหยั่งกระแสด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่าเขาก็หยั่งมาหลายรอบนะฮะก่อนนี้มาพูดถึงประเด็นอาจารย์เนี่ยผมว่าก็หยั่งกระแสอย่างพรด.อภัยโทษเนี่ยมันเหมือนหยั่งกระแสแล้วก็รู้ว่ามีอยู่กระแสต้านก็ถอยก็กลับมาในรูปแบบใหม่ส่วนที่ไปทำเรื่องของกลุ่มที่เป็นกระแสกดดันภายในของเขาเองที่มาออกมาพูดเรื่องของ112ก็ดีอะไรก็ดีที่เราไปนิยามว่ากลุ่มล้มเจ้าเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้นี่มีอิทธิพลไม่น้อยทีเดียวในพรรคเพื่อไทยและก็ในกลุ่มเสื้อแดงแต่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงเรื่องกรณีอย่างกลุ่มล้มเจ้าที่อาจารย์พูดถึงนี่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันสร้างความสับสนมากพอสมควรและจะน้อยจะมากเนี่ยผลสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าเป็นห่วงว่าอยู่ดีๆเนี่ยสังคมไทยที่มาจากความเป็นสยามประเทศมีความแตกต่างทั้งด้านความคิดความเชื่อวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มาแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในความเป็นสยามเพราะมีสถาบันเป็นศูนย์รวมใจเนี่ยกำลังจะมีคนบอกว่าไม่เอาสิ่งนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรนะครับและกลุ่มที่เคยหวังจะได้ผลประโยชน์จากโครงการประชานิยมบ้างจากการหลงเชื่อว่าจะทำให้ช่องว่างความแตกต่างใกล้กันกลุ่มนี้จะทวงไหม
จะก่อวอร์ดไหมจะทำให้เกิดเรื่องไหมในปีนี้หมายถึงข้างนอกสภาข้างนอกสภาผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยพูดกันง่ายๆนะครับเป็นอาจจะเป็น NGO หรือเป็นกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำผมมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยในทางหนึ่งก็ลดบทบาทลงไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะทำไมถึงลดผมมองจากสภาพการทั่วไปเพราะว่าการมีจุดประเด็นของการเรียกร้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วก็ผมทราบมาว่าภายในของรัฐบาลเองก็มีการส่งคนไปพยายามจะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆไม่แน่ใจว่าจะมีการไปสัญญาเรื่องอะไรไว้บ้างนะครับแต่กลุ่มนี้ผมว่าในระยะเบื้องต้นยังไม่ได้ก่อปัญหาให้กับตัวรัฐบาลมากนักนะครับหลายที่หลายคนก็มีที่ไปนะครับอย่างเช่นเขาก็มีองค์กรที่มาตามกฎหมายต่างๆเนี่ยก็มีกลุ่มนี้เข้าไปทำงานอยู่และก็ดูเหมือนว่ายึดกลุ่มกันคนละที่สองที่ทำให้เป้าในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้สำหรับประชาชนที่ยากจนจริงๆเนี่ยกลุ่มซึ่งทำงานจริงเนี่ยเสียงมันอ่อนด้อยลงไปเยอะนะครับตัวลงประชาชนก็ถูกหลอกเช่นเคยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะกังวลว่ากำลังจะถูกหลอกเช่นเคยแล้วทำไมหลังเลือกตั้ง3กรกฎาคมพอเขาจัดตั้งรัฐบาลปลายสิงหายังไม่ทันอะไรเลยเกมรุกเปิดเร็วเหลือเกินในช่วงนี้ไม่เหมือนกับสมัยพรรคพลังประชาชนที่คุณสมัครการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีการอภัยโทษก็ดีการอะไรต่ออะไรก็ดีดูจะบอกเอาไว้ท้ายๆตอนนี้ขอเป็นรัฐบาลก่อนแต่เที่ยวนี้ทำไมเปิดเกมเร็วเหลือเกินทักษิณประกาศว่า6เดือนจะกลับมาแต่งลูกสาวจำได้ไหมครับครับทันใดนั้นเรื่องอภัยโทษหมกเม็ดอยู่กับนักโทษคนอื่นก็โผล่เข้ามาผมเป็นคนเขียนบทความดักหน้าไว้นานแล้วว่ามันจะทำแบบนี้แล้วมันก็มีการทำเป็นจริงๆครับอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องปลองดองก็ดีมีการเดินสายพยายามชักคมขู่ให้คนเห็นว่าถ้าไม่ปลองดองเนี่ยมันจะมีการนองเลือดถ้าฟังผมเคยพูดคุณถนอมเมื่อวานนี้ก็พูดวันก่อนก็รู้สึกเคยพูดผมได้ฟังแนวคิดหรือวิธีพูดของคุณจตุรนต์ฉายแสงที่พูดที่ช่อง11เขาพูดว่าถ้าหากว่าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญมันจะตายกันมากกว่า91ศพตายมากกว่าเมื่อปี53ผมนึกไม่ออกว่ามันจะตายได้ยังไงถ้ารัฐธรรมนูญไม่มีการแก้แต่ว่าเขาก็พูดขณะเดียวกันก็ได้ยินคนพูดว่ามันจะเกิดความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เรียกว่าเป็นพรบปลองดองก็แล้วกันกระบวนการขู่กระบวนการเอาความผิดไปคล้องคอคนต่างๆให้เห็นว่าเฮ้ยเองก็ผิดเพราะฉะนั้นทุกคนผิดเรามาเจ้ากันมาเลิกกันมาปลองดองมานิรโทษกรรมเอากันใหม่ทำไมถึงรีบอันนี้คุณสาธิตจะอ่านไงคือผมก็เห็นนะครับว่าเที่ยวนี้รีบผมคิดว่าเขารีบเนี่ยผมคิดว่ามาจาก3ปัจจัยหนึ่งก็คือผมคิดว่าเขาถอดบทเรียนจากในอดีตของเขาที่เคยช้าอยู่ในการเมืองนี้มาแล้วเขาพลาดเพราะช้านะครับแล้วก็การถอดบทเรียนครั้งนี้นี่มันก็มาจากการที่เขาพยายามที่จะเอาบทเรียนที่พ่ายแพ้ในหลายครั้งเนี่ยกับปรับปรุงด้วยอันที่สองคือผมคิดว่าเขามั่นใจแหละตอนนี้ไอ้หกอย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปเนี่ยผมว่าเขามั่นใจมากนะครับการชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับด้วยวิธีการที่เขาทดลองหลากหลายวิธีมากมีสื่อของตัวเองการลงไปให้ความรู้กับคนของเขาการสร้างเครือข่ายต่างๆซึ่งกระทำอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงเชิงสัญลักษณ์ทั่วประเทศมีสื่อที่เป็นแนวร่วมของตัวเองแล้วช่วยกันขยายออกไปนี่นะครับทำให้เขามั่นใจอาจจะถึงขั้นย่ามใจด้วยซ้ำไปนะครับอันที่สามเนี่ยอันนี้ที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือผมว่าพลังซึ่งเคยตรวจสอบต่อต้านคัดค้านกับเขาอ่อนแอลงไปเยอะนะครับผมกำลังจะบอกว่าพันธมิตรเองในเวลานี้เนี่ยด้วยความเคารพนะผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่อนไปเยอะถ้าพูดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเดิมใช่ครับขัดแย้งกันเองไหมแล้วก็ยังแยกกันออกเป็นหลายๆกลุ่มแล้วกลุ่มที่สนับสนุนก็เริ่มสับสนต่อบทบาทของทิศทางพันธมิตรที่วิจารณ์ตรงๆในวันที่ก็ประกาศตั้งพรรคการเมืองเพราะว่านั่นคือจุดแตกหักของคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเดิมทีเราเคยคาดหวังกับพันธมิตรคือกระบวนการภาคประชาชนที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็อ่อนลงไปนะครับขณะเดียวกันพลังอื่นๆในสังคมที่เคยออกมาเคลื่อนไหวอย่างเสื้อหลากสีอะไรต่ออะไรก็ดีก็ไม่ได้เข้มแข็งนักตอนพรดอภัยโทษเนี่ยครับก็เห็นว่าก็มีส่วนหนึ่งนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีสถานทูตสหรัฐที่ออกเรื่องของ Facebook แล้วก็เขียนที่กระทบจิตใจคนไทยเยอะผมเคยอ่านของบางคนเขียนว่าคนน่าจะเยอะกว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามั่นใจเกมรุกก็เลยเร็วขึ้นเพียงแต่ผมก็บอกว่าเหตุการณ์อย่างพรดอยพระเอโทษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกรัฐบาลยังย่ามใจและจุดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะในขณะนี้นี่ผมคิดว่าคนซึ่งหวังที่จะเห็นบ้านเมืองนี่นะครับไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบทักษิณอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นระบอบที่เมื่อมาสู่การเมืองแล้วไปแสวงประโยชน์เพื่อตนเองเพื่อพรรคพวกเกิดความแตกแยกสถาบันเกิดผลกระทบเนี่ยว่าจำเป็นที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันอย่างกว้างขวางในทางหนึ่งเนี่ยด้วยการถอดบทเรียนเขาเนี่ยไอ้คำว่าทั้งขู่ทั้งปลอบเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับในเวลานี้เขาพยายามจุดประเด็นเรื่องปลองดองไอ้ที่ผมงงมากก็จู่ๆประธานคมช.กระโดดไปเป็นประธานกรรมธิการปลองดองเองเออนี่จะอ่านยังไงคือเพราะอย่างนี้คุณสาธิตผมเองงงก็เพราะว่าผมไม่ได้เป็นส.ส.แต่เคยเป็นส.ว.ในสภาก็พอจะเข้าใจการทำงานถ้าประธานคมช.คือพลเอกสนธิจะไปตั้งกรรมธิการสมมติแต่พรรคเพื่อไทยเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีพรรคประชาธิปัตย์ร่วมด้วยตกลงมันจะตั้งได้ยังไงในเมื่อโหวตยังไงก็ตามผมเคยขอตั้งกรรมการอะไรหลายอย่างเขาไม่เห็นด้วยผมก็ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ครับมันจะต้องไปล็อบบี้มันจะต้องตกลงกันแล้วมันถึงจะได้ตกลงอันนี้ก็สะท้อนใช่ไหมครับผมฟังเสียงประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพลเอกสนธิไม่เห็นด้วยแต่เขาตกลงกันแล้วอย่างอาจารย์ว่าตกลงมันตกลงกันแล้วคือวันนั้นเนี่ยผมจำได้สภาเนี่ยกำลังมียติที่ต้องสู้กันสองยติคือหนึ่งยติเรื่องยางพาราราคาตกต่ำจาก140เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก70กว่าบาทตอนนั้นนะแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอายติปลองดองก็มีการปล่อยข่าวมาเป็นระยะแล้วนะครับปรากฏว่าเขาไปตกลงกันไปประชุมกันแล้วว่าต้องให้คุณสนธิเป็นคนเสนอยติต้องเข้าวันนี้เพราะสภาจะปิดแล้วพรรคเพื่อไทยสนับสนุนจะมีคุณณัฐวุฒิใครต่อใครเสื้อแดงเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมธิการด้วยเราก็พยายามจะคัดค้านถึงที่สุดนะครับสุดท้ายก็ไม่สำเร็จเพราะเสียงส่วนใหญ่เป็นของเพื่อไทยของรัฐบาลของพรรคชาติไทยพัฒนาใครต่อใครไปเอากับเขาด้วยนะครับเพียงเขาตกลงกันแล้วก็ไปตั้งแต่ประเด็นของผมเรื่องปลองดองนี่ก็คือว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นการยกประเด็นเรื่องปลองดองขึ้นมาเพื่อคล้ายๆว่าทำให้สังคมเห็นว่าบ้านเมืองต้องปลองดองต้องดูดีนะแต่ผมเป็นคนอภิปรายเองบอกว่าเรามองเรื่องปลองดองตรงกันหรือเปล่ากลุ่มคนเหล่านี้กำลังจะบอกว่าถ้าปลองดองเนี่ยใครเคยทำผิดกฎหมายแม้กระทั่งกฎหมายอาญาตีความให้เป็นการเมืองซะแล้วก็ยกโทษเว้นความผิดให้เป้าหมายใหญ่คือเอาคุณทักษิณกลับมาลบล้างความผิดทั้งหมดคำพิพากษาศาลยุติธรรมนี่ก็ลบล้างได้โดยการอาศัยข้ออ้างของคำว่าปรองดองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคำว่าปรองดองของอีกกลุ่มหนึ่งอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็มองว่าบ้านเมืองต้องสามัคคีต้องปรองดองกันจริงแต่หลักซึ่งปกครองบ้านเมืองคือกฎหมายหลักนิติธรรมนิติรัฐอันนี้มันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองไม่ตรงกันเดี๋ยวพอพูดเรื่องปลองดองคนฟังดูดีครับและอย่างอาจารย์ว่าผมได้ยินมาหลายที่เหมือนกันว่ายอมก็เหอะไม่งั้นบ้านเมืองยุ่งอีกหลายคนชักถอดใจเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปตกหลุมพรางที่คนเหล่านี้ขุดไว้ในฉากของความปลองดองแล้วไปแก้รัฐธรรมนูญไปทำโน่นทำนี่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนคนเดียวกลับมาเนี่ยมันจุดชนวนกันรอบผมวิเคราะห์เมื่อวานนี้ก็พูดกับคุณถนอมหนึ่งเขาบอกว่าบ้านเมืองจะกรียุบทำให้คนกลัวสองเอาปัญหาไปคล้องคอคนต่างๆว่าเองก็ผิดไม่ใช่ข้าผิดคนเดียวถ้าข้าเลวเองก็เลวเองก็ผิดกฎหมายเช่นคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพทหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าทำให้คนตายขณะเดียวกันพันธมิตรเสื้อเหลืองก็มีปัญหาเรื่องคดีความตกลงเมื่อทุกคนมีปัญหาเรามาปรองดองกันเรามายกเลิกนิรโทษกรรมขณะเดียวกันก็มีพวกรุกให้หนักเข้าไว้เหมือนกับต่อรองสินค้าเช่นจะต้องยกเลิกมาตรา112แล้วก็มีคนโผล่มาว่าอย่าถึงกับยกเลิกเลยเพียงแค่ปรับ15ปีเหลือ7ปีอย่างนี้เป็นต้นอย่าเพิ่งยกเลิกเลยแต่ให้เลขาสำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องหรือเป็นผู้ดูแลในประเด็นนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นตกลงมันก็จะมีเวลาเราต่อของเนี่ยเราอยากจะซื้อสัก15บาทเราอาจจะต้องต่อ10บาทไว้ก่อนเขาบอก20ใช่ไหมครับแล้วมันออกมา15
ตกลงอันนี้ก็เป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังเดินให้มันหนักขึ้นเพราะฉะนั้นนิรโทษกรรมก็ดีแก้รัฐธรรมนูญก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันดูเดินให้มันดูให้คนกลัวว่ามันจะเกิดความยุ่งเหยิงแล้วบ้านเมืองจะเกิดกลยุกแล้วก็มีหมอดูบางคนก็จะเริ่มโหมกระหน่ำเลยปีหน้ายิ่งนักก็ไปอีกตกลงผมถอดใจดีกว่าว่าถ้าอย่างนี้นะมึงอยากทำอะไรก็ทำแล้วกูอยากจะสบายสบายในบ้านเมืองผมเกือบจะถอดใจเหมือนกันคุณสาธิตจะว่าคือผมคิดว่าจำเป็นเหมือนกันที่ต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าจุดยืนของพวกเราที่มองเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าที่เคลื่อนไหวกันทั้งหมดเนี่ยมันข้ามความจริงของประเทศไปความจริงของประเทศก็คือรัฐบาลเวลามาเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่ออะไรพยายามจะพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมจริงๆแล้วปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือว่ามีปัญหาของประชาชนอีกมากมายแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้คนมีกินเพิ่มขึ้นแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้ปริญญาตรีได้15,000หรือค่าแรงได้300หรือว่าความยากจนหมดไปแก้พรบกลาโหมมีพรบนิรโทษกรรมก็เหมือนกันสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าในเวลาที่กำลังพูดเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นโจทย์ของประเทศของประชาชนแท้จริงแล้วมันคือโจทย์ของนักการเมืองแต่มันเป็นวาทกรรมที่ได้ผลเหมือนกันใช่ไหมการที่ไม่ต้องบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคนมันจะกินดีอยู่ดียังไงแต่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50มันมาจากรัฐประหารต้นไม้พิษต้นไม้พิษลูกมันก็เป็นพิษตกลงเราไม่จำเป็นต้องไปรู้เนื้อหาบางคนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยถามบอกว่าทำไมต้องแก้ก็มันมาจากรัฐประหารตกลงก็พูดได้แค่นี้ตกลงผมถ้าคนใช้ปัญญาก็จะพอรู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งนั้นแหละครับแทบทุกฉบับนั่นนะครับมันก็มาจากรัฐประหารมาจากการเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องลบมันหมดตั้งแต่ถอยหลังไปจนถึง2475หรือเปล่าแต่ว่าเอาละเขาก็ดูจะได้ผลด้วยไม่ต้องรู้เรื่องรัฐธรรมนูญจะว่าไงคือผมก็คิดว่าต้องพูดความจริงกันนะครับต้องพูดความจริงกันวันนี้ในกระบวนการออกไปพูดจากับคนให้สร้างความเข้าใจเนี่ยผมว่าเราก็เสียเปรียบทางฝ่ายกลุ่มเสื้อแดงซึ่งมีเครือข่ายแล้วก็มีสื่อซึ่งออกไปขยายกันเยอะสื่อหลักๆในประเทศนี้นะครับที่เคยสู้เรื่องของประชาชนคนยากจนทั้งหลายเนี่ยถอยกลับมาเล่นเรื่องนี้กันเยอะนะครับประหนึ่งว่าปัญหาประเทศนี้ถ้าไม่แก้รัฐนูนแล้วประเทศล่มสลายแน่นอนประหนึ่งว่าถ้าไม่แก้112แล้วประเทศล่มสลายแน่แต่ในความเป็นจริงในหลังน้ำท่วมมันมีปัญหาซุกอยู่เยอะครับเราอยู่ในแวดวงนี้มาเราก็พอรู้ว่าอะไรจะเกิดผลกระทบกับคนเช่นผมคิดว่าการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นผมว่าเรื่องผลไม้พิษเนี่ยก็พูดกันไปเยอะนะครับผมเคยไปแย้งในเวทีหนึ่งปรากฏว่าคนที่มาจากรัฐบาลก็พูดไม่ออกเหมือนกันผมบอกว่าคุณบอกรัฐธรรมนูญนี่เป็นต้นไม้พิษมาจากรัฐประหารและที่ออกมาเป็นผลไม้พิษต้องแก้หมดยกเลิกปปช.ยกเลิกกกต.ผมถามว่าอ้าวแล้วสสที่เลือกกันเลือกโดยรัฐธรรมนูญปี50หรือเปล่าคุณก็ไอ้ผลไม้พิษด้วยทำไมคุณไม่ยุบตัวเองซะล่ะเวลาประโยชน์ตัวเองแล้วไม่เอาไงฮะแต่เวลาประโยชน์คนอื่นเป็นประโยชน์ประชาชนแล้วคุณก็จะไปลงเพราะว่าชี้ให้เห็นประเด็นเหล่านี้แล้วพยายามที่จะทำให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเขาอยากกลับมามีอำนาจปอกเปลือกให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดนี่มันคืออะไรก็อย่างอาจารย์ว่าจริงบางคนเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐธรรมนูญยังตอบไม่ได้เลยว่าในรัฐธรรมนูญมีอะไรก็ตอบได้เฉพาะประเด็นการเมืองแต่หารู้ไหมว่าในรัฐธรรมนูญปี50นี้ก็เขียนเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าจะต้องทำนั่นทำนี่แก้ไขปัญหาความยากจนไม่เห็นให้กลุ่มคนต่อต้านรัฐธรรมนูญชิบมาพูดสักมาตราตกลงวันนี้เนี่ยตกลงระบอบทักษิณนี่กลับมาแล้วผมว่าเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะครับเพียงแต่ตัวทักษิณยังไม่กลับใช่ครับเพียงแต่ตัวยังไม่กลับหัวหน้ายังไม่กลับถ้าฟังจากข้อสังเกตอาจารย์คุณสาธิตที่ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเอาสุดๆไปก่อนต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้309ยกเลิกด้วยนั่นก็หมายความว่าถึงที่สุดเลยทุกอย่างที่เคยคือเขาเรียกร้องและดันให้สุดดันให้สุดนะครับมาตรา112ยกเลิกท้ายที่สุดก็กลับมาลักษณะกลางๆประนีประนอมซึ่งเขาได้ราคา15บาทอย่างที่อาจารย์ว่านะครับราคาเดิมที่ต้องการเรื่องของพรบกลาโหมนะครับพอฟังข้อสังเกตอย่างนี้แล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมกำลังจะชวนผบ.เหล่าทัพกินข้าวกับนายกบนเรือสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรครับสะท้อนความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาองค์คาพยพต่างๆที่เคยเป็นปัญหากับเขานะครับแม้กระทั่งกลุ่มที่เคยต่อต้านเขาก็ถูกจับวางที่คุณสาธิตว่าไปอยู่หน่วยนั้นไปอยู่หน่วยนี้ก็อ่อนแรงลงเหมือนกับกระบวนการแรงงานนะครับที่ถูกจัดวางให้มีตำแหน่ง
สุดท้ายที่สุดกระบวนการในงานก็อ่อนแอเหลืออยู่ไม่กี่องค์กรที่ออกมาต่อสู้ทหารที่ดูเข้มแข็งเสียงดังวันนี้เป็นข้อสังเกตได้ไหมว่าทหารพูดในแง่ของความร่วมมือก็คือความร่วมมือกับรัฐบาลอยู่ภายใต้บังคับบัญชาแต่ไอ้สิ่งที่เขาบอกจะแก้พรบกลาโหมกลาโหมกลาโหมสุดท้ายเขาต้องการแก้จริงหรือเปล่าหรือแค่เพียงว่าให้คุณมาอยู่ภายใต้ชายคารัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าคือประเด็นหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องบอกว่าผมไม่ได้ยินนะว่าจะชวนไปกินข้าวบนเรือครับแต่ว่ากินข้าวบนเรือให้ระวังนะปฏิสารมันมี ทั้งเรือรบก็มีทั้งเครื่องบินก็มี มันก็มีการจับตัวกันมาแล้วนะกบฏแมนฮัตตันก็ใช่ใช่เรือคราวนี้เอาละนะผมก็อย่าเล่นนะครับประเด็นหนึ่งที่คุณสาธิตพูดเราเนี่ยมันขัดเรื่องสื่อในการที่จะอธิบายเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นทั้งกระแสหลักทั้งสื่อเฉพาะกิจของเขาเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรต่อมีอะไรที่พูดมาสักครู่ถามว่าตอนคุณสาธิตดูแลรัฐบาล5253ทำไมไม่เห็นทำให้ได้เข้มแข็งอย่างเขาเลยทำไมเขามาปุ๊บเดียว6เดือนเนี่ยเขาเข้มแข็งแล้วเรื่องสื่อจะอธิบายยังไงไม่ง่ายนะครับเขาไม่ได้เพิ่งทำตอนที่เพิ่งมาแล้วก็เข้มแข็งเลยนะครับหลายสิบปีแล้วที่เขาทำกันมาเราต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยคืออัศวินคลื่นลูกที่3ของประเทศไทยเป็นเจ้าพ่อด้านสื่อสารมาก่อนทำดาวเทียมปัจจุบันเอาง่ายที่สุดนะครับถามว่าไทยคมเนี่ยขณะนี้ยังเป็นของเทมาเซกรับสัมปทานจากรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับบลูสกายเนี่ยได้ออกซีแบนหรือยังอันนี้ถามคนที่ทำบลูสกายอยู่ก็แล้วกันเพราะเท่าที่ผมทราบมีหลายคลื่นนะครับที่พยายามจะทำซีแบนแล้วสุดท้ายไทยคมไม่อนุญาตให้โดยเหตุผลว่าการเมืองซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเอเชียอัปเดตไม่เป็นการเมืองเหรอแล้วทำไมไทยคมทำได้อย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าขบวนการเหล่านี้ก็เตรียมการมาแต่มีประเด็นหนึ่งอาจารย์ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าเอ๊ะคนสงสัยทำไมเราต้านนักกับระบอบทักษิณเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องแก้พรบกลาโหมไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็แก้ไปนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วมันต้องปอกเปลือกให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วที่คุณทักษิณเนี่ยเขาแฮปปี้กับรัฐธรรมนูญปี40ประการหนึ่งก็คือกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันอ่อนแล้วการเมืองเนี่ยมันสามารถกำหนดคุณทักษิณสามารถจะครอบครองดูแลข้าราชการทั้งหมดโยกย้ายทุกอย่างได้หมดนะครับด้วยตัวเองเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ50ทำขึ้นมาหลายเรื่องเนี่ยเป็นการไปปกป้องคนที่ทำงานในฐานะมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีทหารก็ดีกระทั่งตำรวจนะครับครับแต่ตำรวจในตอนนี้กำลังจะย้อนสอนกลับมานะว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นความพยายามให้การเมืองสามารถจะควบคุมกลไกการใช้อำนาจหมดโดยการมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่น้อยที่สุดมันอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าประชาชนเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วเข้ามาแต่ประเด็นก็คือระบบการเลือกตั้งเรามันบริสุทธิ์ยุติธรรมเพียงพอที่ได้คนดีที่สุดหรือเปล่าเพราะการแก้พรบกลาโหมก็คือเอาทหารออกจากความเป็นมืออาชีพกลับไปอยู่ใต้การเมืองรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งนี้ที่เรากังวลและสุดท้ายก็ยังนำไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันอีกเยอะแยะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วผมขออนุญาตเสริมคุณสาธิตในฐานะที่เป็นสสรคนหนึ่งในปี50และจริงๆแล้วผมก็อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ช่วยสสรปี40อยู่อย่างใกล้ชิดผมพูดได้เลยว่ารัฐธรรมนูญปี50ได้แก้ปัญหาการผูกขาดในรัฐสภาเพราะรัฐธรรมนูญปี40อนุญาตให้หลังจากที่เลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองสามารถจะไปซื้อพรรคอื่นมาควบรวมได้นั่นคือตัวปัญหาเพราะพรรคไทยรักไทยเมื่อเดิมเลือกตั้งเข้าไปก็ไม่ถึงครึ่งแต่ไปซื้อพรรคเสรีธรรมซื้อกิจสังคมซื้อความหวังใหม่ซื้อชาติพัฒนาเข้ามาควบรวมและเรียกเสียว่าเป็นไทยรักไทยตกลงพอได้จำนวนหนึ่งรัฐธรรมนูญก็ไปกำหนดอีกด้วยว่าฝ่ายค้านถ้าหากว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องมีคะแนนเสียงมากเป็นพิเศษตกลงเมื่อถูกเขาซื้อมันเหมือนกับผูกขาดตลาดไปเรียบร้อยไอ้คู่แข่งเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยง่อยเปี้ยเสียขาคุณทักษิณฉลาดตรงนี้ก็คือฉลาดในทางโกงถ้าพูดกันตรงๆเคยในการที่จะผูกขาดในวงธุรกิจก็เลยมาผูกขาดในวงการเมืองด้วยพอรัฐสภาอภิปรายรัฐมนตรีก็ยากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะและนายกรัฐมนตรีทำไม่ได้เลยตอนนั้นครับตกลง
ก็ไปคืบการยึดสวผมเป็นสวในสมัยนั้นรู้ดีว่ายึดอาจารย์ด้วยไหมโอ้มีความพยายามไหมยาก แต่ว่าเอาละมันก็เหลือเพียงแค่ประมาณทั้ง40คน50คนใน200คนผมก็ขี้เกียจจะเล่าให้ฟังว่ามันก็ค่อยลุกคืบหน้าไปยังไงเพราะผมเขียนไว้อยู่ในรู้ทันทักษิณเนี่ยเยอะแยะเมื่อสวถูกยึดเรียบร้อยองค์กรอิสระต่างๆก็ถูกยึดเรียบร้อยอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญกกต.และไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรก็ตามนั้นถ้าไปดูสิครับว่ากกต.ชุดที่1กับหลังจากนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชุดที่1นั้นดูจะดีใช่ไหมครับที่มีอาจารย์สวัสดิ์ทวดพานิชมีวรัตน์มีอาจารย์โคธมและกลุ่มนี้นะครับแต่พอหลังจากนั้นมาก็มีสามนาห้าห่วงอย่างนี้เป็นต้นตกลงที่เขายังใฝ่ฝันรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่ยังใฝ่ฝัน40ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนยากลำบากกว่า50เพราะประชาชนจะเข้าชื่อกันถอดถอนประชาชนจะเข้าชื่อกันในการเสนอร่างกฎหมายต้อง 50,000 ใช่มั้ยต้อง 50,000 เดี๋ยวนี้เหลือ 10,000 เดียวถอดถอน 20,000 ครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีหลายต่อหลายอย่างที่กันข้าราชการไว้ไม่ให้ถูกนักการเมืองรังแกก็คือมีมาตรา265 266ครับที่บอกว่านักการเมืองเนี่ยจะอาศัยอำนาจและตำแหน่งของตัวเองเข้าไปไปแทรกแซงเช่นไปย้ายไปโยกย้ายฝากลูกเข้าโรงเรียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้ไปยุ่งกับงบประมาณก็ไม่ได้ก็เห็นไหมล่ะที่มันจะมีปัญหาก็ตอนน้ำท่วมน่ะ สปพ.นั่นแหละที่เข้าไปแล้วเอาสสเนี่ยไปเป็นกรรมการในการทำอะไรนะกรรมการชุดนั้นผมจำไม่ได้ละอนุมัติจัดเรื่องถุงยางชีพ3-4คนไปจัดเรื่องถุงยางชีพจัดซื้อแจกอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นแหละโดนแน่ๆนั่นแหละขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเลยรัฐธรรมนูญจึงกันไว้ให้สสทำหน้าที่ไฟนิติบัญญัติก็เพื่อจะได้ตรวจสอบฝ่ายบริหารถ้าไปปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปทำงานกับฝ่ายบริหารหรือให้ฝ่ายบริหารครอบงำนิติบัญญัติใครมันจะตรวจสอบแล้วครับแต่ว่าส.ส.บางคนเนี่ยมันไม่มีจะพูดอะไรดีไม่มีจิตวิญญาณของเป็นสภานิติบัญญัติหรือเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบหวังอย่างเดียวก็คือหวังจะได้คะแนนหวังอย่างเดียวจะได้ผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารหวังอย่างเดียวจะเข้าเป็นพวกเดียวกับฝ่ายบริหารมันก็มีแค่นั้นนะครับมันมีคนแย้งเหมือนกันพูดอย่างนี้ผมไปพูดแบบเดียวกับอาจารย์นะเห็นตรงกันเขาจะแย้งอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าการเมืองเนี่ยพอมีการตรวจสอบถ่วงดุลเยอะฝ่ายการเมืองจะอ่อนแอการเมืองจะวุ่นวายเดี๋ยวพรรคร่วมต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้สักทีไม่ดีเหรอที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวเลือกมาคะแนนเสียงข้างมากครองเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดูสิงคโปร์สิอยู่เกาะเล็กๆประชาชนก็น้อยฝ่ายค้านมีอยู่ 2-3 คนดูที่ประเทศเจริญเอาเจริญเอาเขามักจะโต้อย่างนี้อาจารย์ครับแล้วทีนี้อาจารย์จะว่าไงคือสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับพวกนี้คือตัวอย่างที่ดีสำหรับผมคือคนเขาเนี่ยโกงน้อยบอกว่าไม่โกงเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนของเขาเนี่ยไม่ค่อยโกงตกลงการที่เขามีอำนาจมันพอที่จะเดินไปได้แต่เมืองไทยเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคนโกงเนี่ยมันเยอะแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่คนเยอะเลยเกิดรัฐธรรมนูญปี40จริงๆแล้วถ้าพูดกันมาประกาศใช้เมื่อปี40เดือนสิงหาประมาณสิงหามั้งครับหลังจาก40มาคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงสมัยที่คุณทักษิณมาปี44ต้นปี44 41 42 43พูดตรงๆว่ารัฐธรรมนูญ40ดูจะไม่มีปัญหาผมไม่เห็นเทคนิคคุณชวนที่จะเข้าไปครอบงำรัฐสภาไม่เห็นคุณชวนเป็นเผด็จการรัฐสภาที่หลีกเลี่ยงไม่ต้องเข้าไปประชุมรัฐสภาไม่ไปตอบกระทู้ไม่ไปเสนอญัตติไม่ไปแก้ต่างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณชวนก็ทำปกติและเห็นไหมว่าองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นพูดกันตรงๆผมนั่งจับตาดูเพราะผมเป็นสว.อยู่ครับสมัยคุณชวนผมไม่เห็นเลยในการที่จะแทรกแซงองค์กรอิสระที่ให้เกิดศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.อย่างที่ผมพูดทั้งที่มีกฎหมายฉบับเดียวกันตกลงสันดานที่คนเนี่ยมันเยอะความแตกต่างเนี่ยมันสูงมาก
ผมจะบอกให้นะครับอาจารย์ในสวชุดปี40มาพร้อมรัฐธรรมนูญใหม่ผมสวเข้าสา4มีนา43 43พร้อมกับรัฐธรรมนูญปี40นั่นแหละแต่เป็นสวชุดแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ที่มาจากการเลือกตั้ง200คนครับผมเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครและเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นอะไรหลายต่อหลายอย่างผมบอกได้เลยว่าปีที่ผมเข้าไปคุณชวนเป็นนายกได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผมเนี่ยเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์โจมตีหน้าดูเลยถ้าพวกประชาธิปัตย์จะจำได้ผมเนี่ยอภิปรายชี้จุดอ่อนเพราะผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์มันคันมาเป็น10ปีที่เห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกยีทุกพีมันก็จะเป็นคงมายังไงก็คงอย่างนั้นผมก็ซัดหน้าดูในสภาในครั้งนั้นครับแต่ว่าผมจะบอกอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าไอ้เรื่องรายละเอียดเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่หลักใหญ่แล้วเนี่ยผมพูดตรงๆผมไม่เห็นว่าเขาใช้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องว่างเพื่อให้เกิดความเลวร้ายแต่คนที่สันดานไม่ดีต้องการที่จะโกงต้องการที่จะรวบอำนาจแล้วไปโกงนี่สิตกลงไปเทียบกับลีกุนยูมันเทียบไม่ได้มันเทียบกับสิงคโปร์มันเทียบไม่ได้ตรงนี้จะเห็นไหมครับพอเรามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด่นขาดในที่สุดทำอะไรครับเราก็เห็นว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในเครือของตัวเองจนกระทั่งหุ้นมันราคาแพงศาลก็ตัดสินแล้วผมไม่ต้องพูดซ้ำพูดซากและในที่สุดก็รวบไปขายโดยไม่เสียภาษีมันมีปัญหาไปหมดเลยบ้านเมืองพังที่ไหนก็เพราะรัฐธรรมนูญปี40หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกรัฐธรรมนูญปี40ตัวของมันเองก็ดีพอสมควรแต่พอได้คนไม่ดีเข้ามามันก็หาช่องเจาะชัยทั้งหมดคณินบุญสวรรค์เนี่ยยังเขียนหนังสือและให้ผมพิมพ์ให้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญตายแล้วก็เขียนชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญปี40ของดีเนี่ยมันถูกมันบิดเบือนเจาะชัยละเว้นครับพินาศหมดเลยตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเปลี่ยนแปลงไปครับพินาศหมดเลยตกลงเมื่อรัฐธรรมนูญปี40มีปัญหารัฐธรรมนูญปี50ที่พวกผมเข้าไปร่างก็ใช้40นั่นแหละครับเป็นหลักอะไรที่ยังไม่ถูกบิดเบือนและมันยังดีอยู่คงไว้อะไรที่มันบิดเบือนมันนั่นเราก็ต้องทำเสียใหม่ให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังว่าชัดเจนที่สุดก็คือว่าเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถที่จะไปควบรวมพรรคการเมืองอื่นหรือไปซื้อพรรคการเมืองหรือซื้อส.ส.คนอื่นเข้ามาสังกัดไม่ได้ครับล็อกไว้เลยตรงนั้นไอ้377คราวนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนอยู่อ๋อนั่นมันชัดเจนที่สุดนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างคือ44เนี่ยก็เข้ามาก็ชัดมากเสียงก็ไม่เกินครึ่งนะตอนนั้นแต่พอควบรวมทางการเมืองก็ไปแล้ว 2-3 พรรคเนี่ยเสียงก็ไปเลยครับแล้วการเลือกตั้งถัดมาคือปี48เนี่ยเขาถึงได้มาถึง300กว่าเสียงแล้วก็เกิดเหตุที่อยู่ได้ไม่ครบเทอมก็คือเรื่องขายหุ้นไม่จ่ายภาษีให้กับบริษัทเทมเพเซตตอนนั้นนะครับกรณีที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าการเมืองแบบผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดเนี่ยมันดีกว่าไหมเนี่ยผมก็มักจะตอบประชาชนอย่างนี้อาจารย์ครับว่าคุณคิดถึงตอนมือถือบ้านเราสมัยมีเจ้าเดียวนะใครทำก็แล้วแต่นะรู้กันอยู่เนี่ยนะมือถือซื้อมากี่พันไม่รู้แต่ขายเครื่องละเกือบแสนครับโกยกำไรกันอื้อเลยค่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่ใช้เนี่ยต้องจ่ายเดือนละ500เสียทั้งเข้าทั้งออกใช่ครับแถมในระบบแอม800นะครับโทรเข้าก่อนจ่ายรับสายคนอื่นเขาก็จ่ายวันหนึ่งพอมีคู่แข่งหลายรายขึ้นมาประชาชนมีสิทธิ์เลือกวันนี้โอ้โหโปรโมชั่นออกมาแจกซิมฟรียังมีเลยครับเพราะในการเมืองผูกขาดกับการเมืองแบบมีการแข่งขันให้ประชาชนเป็นคนคัดเลือกยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับการผูกขาดแล้วเพราะยิ่งอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันโกงกันได้ง่ายนะครับการบิดเบือนการใช้อำนาจง่ายๆเลยครับตอนนี้เนี่ยงบน้ำท่วมเนี่ยวิจารณ์อยู่ในสภาที่ผมมาวันนี้เนี่ยนะครับ120,000ล้านตั้งงบฟื้นฟูไม่มีรายละเอียดตัวเดียวครม.อนุมัติวันที่12ธันวาคมมีอยู่20,000กับ110ล้านนะครับกรรมาธิการเรียกมาบอกว่าไหนไปทำอะไรตรงไหน20,000ล้านเนี่ยได้กระดาษมา10แผ่นแค่บอกว่าทำถนน700สายเท่านี้สร้างโรงซ่อมโรงพยาบาล7แห่งเท่านี้แต่ไม่บอกเลยครับว่าไปทำที่ตรงไหนอย่างไรพอซักถามเยอะๆเนี่ยกรรมาธิการก็บอกว่าเขาไม่มีเวลามาทำเรื่องอย่างนี้ผมว่าถ้าอาจารย์ยังเป็นสว อยู่เรื่องงบประมาณนี้น่าจะสนุกกว่านี้เยอะครับคุณถนอมครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญถ้าจะแก้ถ้าไปถามประชาชนว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญไหม
เช่นทำประชามติครับผมคนหนึ่งถ้าถามผมผมบอกก็ต้องแก้และไม่ต้องไปทำประชามติให้เสียเวลาก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรทุกคนผมเชื่อว่าคุณสาธิตก็ดีคุณถนอมก็ดีถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยควรมันจะมีประเด็นไหนที่อยากจะแก้ไขไหมมีแน่นอนครับ309มาตราเป็นพันประเด็นมันไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเห็นชอบได้หมดทั้งเป็นพันประเด็นครับคนนี้ไม่ชอบประเด็นนู้นคนนี้ไม่ชอบประเด็นนี้ถ้าคุณไปทำประชามติบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไหมอย่าไปทำอันนี้ไม่ต้องทำมันชนะแน่นอนครับผมคนหนึ่งก็จะไปบอกว่าอยากจะแก้พูดมาทั้งหมดนี่คือแก้เหมือนกันมันแก้ทั้งนั้นอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปทำประชามติเมื่อไหร่ถือว่าเป็นการหลอกประชาชนคุณไม่ต้องไปทำเสียเงินตั้งกี่พันล้านสี่พันล้านเพราะมันแก้แน่ครับแต่ถ้าจะทำประชามติจะทำประเด็นไหนอาจารย์รัฐนูนเลยเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องระบุเนื้อหาที่ขอฟังความคิดเห็นประชาชนหรือประชามตินั้นให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปถามว่าแก้ไม่แก้นี่มันไม่ชัดเจนแก้ไม่แก้ต้องแก้ประเด็นไหนจะแก้ไปในแนวนางแบบไหนมันต้องอย่างนั้นแต่ถ้าทำอย่างที่เขาพูดกันนะผมว่าอย่าไปทำเสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าครับ 2,000 กว่าล้านนะครับอาจารย์ 2,000 หรือ 4,000 นะผมจำไม่ได้แล้วตอนถ้าจะทำใช่ไหมครับ 2,000 นะอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นเขาพูดว่าถ้าจะทำมันต้องเสียกี่พันล้านไม่รู้นะครับตอนนี้คุณสดศรีก็บอกประมาณ 2,000 กว่าล้าน 2,000 กว่าล้านคือประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยนะครับก็พูดกันไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าก็อย่างอาจารย์ว่าถ้าเกิดไปถามคนว่าแก้รัฐนูนไหมคนก็ตอบง่ายๆครับว่าแก้เพื่อมันจะดีกว่าเดิมครับแต่ถ้าถามว่าระหว่างแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้านกับแก้รัฐนูนแก้อะไรก่อนเนี่ยผมว่าลองทำประชามตินี่ดูไหมล่ะอันนี้ไม่ต้องทำเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามันมีสองประเด็นนะครับหนึ่งในการเมืองมีปัญหาไหมปี55เนี่ยผมยังคิดว่ารัฐบาลต้องเลือกเล่นโหมดที่ทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณสาธิตถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่ทำอย่าง ที่คุณทักษิณจะได้ประโยชน์คุณทักษิณก็จะเอะอะโวยวายมาว่าเฮ้ยทั้งหมดนี่ผมไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเหมือนสมัยที่ คุณอภิสิทธิ์ เคยจะประกาศปลองดองมี7ข้อเราไปเลือกตั้งกัน14พฤศจิกายนผมยังจำได้เมื่อปี53เสร็จแล้วผมก็ได้ยินมาว่าอันนี้จริงไหมทักษิณบอกว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้ผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้จริงไหมเลยมันทำให้ตกลงกันไม่ได้และไม่สำเร็จอันนี้ยืนยันจากคนที่เป็นคนหนึ่งที่ไปเจรจานะบอกว่าคนใกล้ชิดเป็นคนบอกจริงแต่คนฝ่ายเสื้อแดงเขามาพูดกับผมด้วยตัวเองเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปี53จนกระทั่งถึงวันที่19พฤษภามีการเผากันนั้นมันเกือบจะตกลงกันได้แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศ7ข้อเขาบอกว่าที่มันผิดพลาดเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเท่าแก่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีเท่าแก่ว่าอย่างไรมันจบแต่พอพรรคประชาธิปัตย์ตกลงคนอื่นในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยคนอื่นประชาชนบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยตกลงก็เลยไม่เป็นจริงคือมันไม่ได้ทุบโต๊ะว่าจะเอาแบบนี้ถ้าเป็นเท่าแก่มันจบ อันนี้ไม่จริงอะครับคือท่านอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนประกาศแนวทางปรองดองแล้วก็เชิญมาเจรจานะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีการคุยกันมาหลายครั้งนะครับก็ทำท่าว่าจะบรรลุข้อตกลงแต่สุดท้ายก็จบลงตรงที่บอกว่าเอาแล้วอย่างนี้แล้วผมได้อะไรเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้อะไรอะสินะครับเขาบอกเหตุที่ไม่ตกลงก็เพราะว่าเขาอยากที่จะไม่เอาความผิดไม่ต้องติดคุกแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมว่าเรื่องของการอะไรล่ะได้ประกันตัวหรือไม่กระทำผิดกฎหมายมันต้องขึ้นเป็นเรื่องของศาลมันไม่ใช่เรื่องของพรรคและที่ทางฝ่ายรัฐบาลในสมัยนั้นจะทำได้อย่างมากก็ตรงที่ไม่คัดค้านการประกันตัวแต่ให้อยู่ดุลพินิจของศาลไอ้นั่นมันเหตุมาอธิบายทีหลังนะครับถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์พูดด้วยซ้ำไปคือเขาเรียกร้องให้ยุบสภานะครับตอนนั้นใช่แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เสนอเลยว่าจะยุบภายในวันที่เท่านั้นแล้วจะเลือกตั้งกัน17พฤศจิกายนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปคุยกันก่อนก็มีการออกไปเข้าห้องน้ำกันแล้วก็หายกลับไป1คืนรุ่งเช้ามานี่เปลี่ยนไปเลยครับท่าทีรุ่งเช้ามานี่เปลี่ยนไปเลยครับท่าทีเราจะเห็นได้ชัดดิผมดูถ่ายทอดสดทั้ง2วันเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเห็นได้ชัด
คำถามมีอยู่ว่าเวลาบรรลุข้อเรียกร้องของตนเรื่องยุบสภาแล้วทำไมไม่เอามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือคืนนั้นและในบรรดาข้อเสนอปรองดองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเล่าตอนนี้ก็ได้ก็คือผมก็อยู่ในกระบวนการที่เขาทำเรื่องนี้กันแล้วก็เห็นว่าแต่ละข้อนี่เป็นเรื่องรับได้นะครับไม่ใช่เรื่องว่าจะมีปัญหาอะไรส่วนที่ยกขึ้นมาพูดเนี่ยเป็นการมาพูดทีหลังว่าเอ๊ะเพราะว่าประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขามีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นแนวทางนี้เนี่ยถ้าเกิดรับข้อเสนอของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ในเวลานั้นนำไปสู่แนวทางปรองดองเสื้อแดงเก็บกระเป๋ากลับบ้านหลายคนในแกนนำเขาก็ถามว่าจะไปตอบชาวบ้านว่ายังไงเนี่ยที่มากันเนี่ยมาครั้งนี้มาล้มรัฐบาลมาล้มรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การเลือกตั้งและเขาชนะกลับมาแต่พระเอกต้องไม่ใช่อภิสิทธิ์อย่างนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายพอล้มแนวทางปรองดองนำไปสู่อะไรครับสุดท้ายคืนนั้นเขาก็ไปประกาศที่จะเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อเนี่ยก็มีกระแสรุมเร้าจากคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันยาวไปแล้วนะนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมากมายจนทหารเนี่ยเขาเรียกว่ากระชับวงล้อมเข้าไปก็ไม่ได้ไปดำเนินการได้มีการสลายการชุมนุมสุดท้ายก็ประกาศสลายการชุมนุมแล้วก็นำไปสู่การเผาบ้านเผาเมืองในเวลานั้นเพราะเรื่องแนวทางปรองดองเนี่ยจริงๆแล้วผมเลยมีคำถามมาตลอดว่าปรองดองไม่ใช่หน้ากากแล้วก็ซ่อนดาบเนี่ยเอาไว้ในมือไปนั่งเจรจากันแต่มันต้องไปโยนข้อเสนอปรองดองที่แท้จริงบนโต๊ะด้วยในเวลานั้นพอความล้มเหลวจากการปรองดองตรงนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ใหญ่กว่าที่อยู่ข้างหลังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่เรื่องของการสลายการชุมนุมแล้วก็นำไปสู่การที่จะยุบสภาอย่างเดียวแต่มีหลายอย่างที่เป็นเป้าประสงค์ของเขาในพูดกับพูดอยากจะถามให้มันชัดคุณสาธิตบอกว่าได้เห็นการเจรจา 3-3 คุณอภิสิทธิ์และอีก3คนแสดงรวมทั้งจตุพรพรหมพันธ์ผมก็นั่งดูอยู่ว่ามีการรับโทรศัพท์โทรศัพท์นั้นเนี่ยมาจากณัฐวุฒิใส่เกลือใช่ไหมผมเนี่ยพอจะรู้ว่าณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์สำคัญที่คุณทักษิณประสานมาทางคุณณัฐวุฒิทั้งคำสั่งและทั้งเงินก็มาทางณัฐวุฒิใส่เกลือจตุพรเนี่ยเป็นผู้แสดงโชว์เฉยๆเนี่ยข้อมูลของผมอันนี้เนี่ยถูกต้องไหมมีการพูดกันถึงเรื่องนี้จริงๆนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองนะครับแต่ได้ยินมาเช่นนั้นจริงๆแล้วมันมีอยู่คน2คนครับที่เป็นคนพยายามที่จะบอกว่าอยู่ในกระบวนการเจรจานี้ด้วยแล้วก็เป็นตัวกลางแต่คุณทัตวุฒินี่เป็นคนสำคัญแน่นอนนะครับหลายเหตุการณ์เนี่ยยืนยันว่าก็เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือคนที่พูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงเปลี่ยนผ่านเยอะๆครับและวันนี้ก็ได้ข่าวว่าไปคุยอยู่กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นนะครับไปเป็นรองกรรมาธิการรองของคุณสนธิบุญยรัจจรินใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นนะอ๋อคนนี้ก็น่าสนใจครับตอนที่คุณอภิสิทธิ์มีอำนาจเป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันมีคำถามเยอะนะว่าตกลงทำอะไรให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในเวลานั้นคือรัฐบาลเข้ามาเนี่ยช่วงประมาณปี51ตอนปลายนะครับแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายมากนะครับในเวลานั้นเราเข้ามาเนี่ยเราเผชิญศึก2 3อย่างนะครับอันหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจตอนนั้นซึ่งใหญ่หลวงมากแล้วก็2เนี่ยคือความขัดแย้งในบ้านเมืองนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นก็เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำข้อแรกๆเลยหมายความว่าปลายปี51ผมจำได้เข้ามาธันวา17ธันวาแล้วก็พอเริ่มมกรา52เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสรเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมาจากสหรัฐอเมริกาอันนั้นหนักมากแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเสื้อแดงใช่ไหมครับคือมันมีปัญหาเสื้อแดงมันสั่งสมกันมาวันที่ผมเล่าให้ฟังว่าเลือกนายกอภิสิทธิ์ในสภาก็โดนล้อมทุบรถกันไปรอบหนึ่งนะครับพอเข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยนะครับเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยนะครับกลุ่มเสื้อแดงก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาที่อาจารย์ตั้งประเด็นไว้ก่อนหน้านี้2ข้อว่า1เรื่องสื่อว่าทำไมไม่ดำเนินการให้มันแล้วเสร็จผมแยกเป็น2ส่วนส่วนที่1นี่ก็คือสื่อบรรดาที่เป็นกลุ่มวิทยุเสื้อแดงพูดง่ายๆวิทยุชุมชนนะครับผมยังถูกฟ้องอยู่คดีที่เชียงใหม่นะเนี่ยกลุ่มรักเชียงใหม่51ฟ้องคดีอยู่จากการที่นักข่าวทำเนียบถามว่าเห็นบอกว่าตำรวจจะไปตรวจสอบวิทยุเสื้อแดงเชียงใหม่จะมีการปิดเหรอผมก็บอกถ้าตำรวจเขาตรวจพบว่าผิดเขาก็ต้องดำเนินคดีโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะฮะเนี่ยไปเชียงใหม่มาแล้วรอบนึงก็เล่าให้ฟังว่า เราก็รับทราบเรื่องนั้นนะครับ
หลายคนก็พยายามมาบอกเอ๊ะรัฐบาลทำไมไม่จัดการนะครับปัญหาใหญ่ของผมก็คือรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยยกอำนาจบริหารจัดการคลื่นความถี่ทั้งหลายไปเป็นของกสทช.แล้วกสช.ไม่เกิดสักทีมาดูแลวิทยุโทรทัศน์ก็เหลือแต่กทช.ซึ่งไม่มาทำเรื่องความถี่เลยเพราะวิทยุชุมชนนี้ก็เกิดกันเป็นหมื่นๆแห่งแล้วก็ออกใบอนุญาตชั่วคงชั่วคราวกันใครๆเปิดก็เปิดนะครับเราก็หนักใจแต่ว่าพอดูอำนาจทางกฎหมายแล้วมันจำกัดสุดท้ายที่มีการดำเนินการกันไปโดยตำรวจตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตอนประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับไปจนกระทั่งถึงรายการทีวีด้วยทีวีดาวเทียมเดี๋ยวนี้ก็ยังเสรีนะครับใครใครเปิดก็เปิดการกำหนดเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆของกสทช.เพิ่งเกิดมากับกฎหมายสมัยที่พวกเราทำผมก็ประกาศอันแรกบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องสร้างระเบียบก่อนนะกสทช.ต้องเกิดก็ไปดันกฎหมายกสทช.ผ่านสภาโอ้โหกว่าจะฝ่าได้วันพิจารณาวาระ2 3ของกฎหมายกสทช.ต้องเอากำแพงมาล้อมสภาไม่ให้เสื้อแดงบุกแล้วพิจารณากฎหมายกันข้างในนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมตรงนี้เนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยเราทำพ.ร.ก.เนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรงที่ต้องไปจัดการมันมีเงื่อนไขยุบยับไปหมดรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไปตรวจไม่ได้อาจารย์เจิมยังเคยเรื่องอึดใจอยู่ช่อง11ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตรวจเนื้อหาผมก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางรัฐธรรมนูญเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่ก็ว่าไปส่วนเว็บที่เป็นเว็บหมิ่นทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลในรายงานเบื้องต้นของกรรมการสิทธิมนุษยชนพูดถึงรัฐบาลยุคคุณอภิสิทธิ์รายงานเบื้องต้นนะครับที่โดนเสื้อแดงเขาค้านเนี่ยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการปิดเว็บไซต์ที่เป็นเว็บหมิ่นด้วยซึ่งอันนี้ก็หนักใจมากเพราะตอนนั้นฝ่ายทำงานก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตกฎหมายส่วนมาซีกรัฐบาลนะครับกระบวนการในช่อง11ก็ดีในสวทวิทยุกระจายเสียงต่างๆก็ดีการสร้างเครือข่ายก็ดีก็พยายามแต่ต้องยอมรับครับว่าสู้ไม่ไหวกับกลุ่มที่เขามีการจัดตั้งกันมานานแล้วและตอนนั้นต้องยอมรับว่าเสื้อแดงนี่กำลังพีคสุดๆมีความมั่นใจมากว่าล้มรัฐบาลแน่นะครับอาจารย์ก็เห็นว่าที่เขามากันตั้งแต่มีนาเมษา5 52 52แล้วมาถึงมีนาเมษาพฤษภา53เนี่ยเขาสุดๆมากนะครับเอาง่ายๆว่าวันที่มีการดำเนินการโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายเรื่องดีสเตชันปิดไทยคมเลยครับวันนั้นนะครับที่ไปล้อมถึงขนาดตีเอาปืนทหารไปแล้วปืนบางกระบอกยังไม่กลับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไหมมันทำจำกัดไหมจำกัดเบ็ดเสร็จไหมไม่เบ็ดเสร็จหรอกครับไม่ง่ายเลยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยผมยังติดตามวิทยุกลุ่มต่างๆเหล่านี้ซึ่งหายไปช่วงก็แปลกนะครับช่วงเลือกตั้งแต่ว่าช่วงนี้กลับมาแล้วคราวนี้มาเคลื่อนไหวหนักขึ้นเรื่อง112เรื่องอะไรต่ออะไรนะครับเพนก็จะดูด้วยว่ากสทช.เกิดใหม่แล้วเนี่ยจะมีน้ำยาขนาดไหนนะที่จะไปทำเพราะคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นครับอย่างโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสวทวิทยุสถานีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีช่อง9อสมทก็ดีรัฐบาลก็เป็นผู้ดูแลทำไมไม่ทำซะให้มันเป็นการบริหารที่แยกออกไปหรือหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโต้กับเสื้อแดงแล้วไอ้เครื่องมือตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามใครขึ้นมามีอำนาจก็เลยไม่ต้องปฏิรูปไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโต้อีกฝ่ายนึงอยู่เสมอตกลงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดิมทีนะครับผมเข้าไปตอนนั้นเราก็ตั้งคณะกรรมการที่ทำเรื่องปฏิรูปกันขึ้นมาแล้วก็ไปทำเรื่องช่อง11ก่อนก็มีข้อเสนอครับที่ไปทำเป็นเหมือนกับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสาธารณะอีกช่องนึงนะครับแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามานะครับสองเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์เรื่องกรณีเสื้อแดงชุมนุมนะครับกับเหตุการณ์กรณีเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเราก็พบความจริงประการหนึ่งว่าเวลารัฐบาลเจอเรื่องสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อเอกชนของกลุ่มเขามาเนี่ยรัฐบาลมีเครื่องมือน้อยมากเลยครับในการชี้แจงคุณอย่าไปหวังพึ่งพิงช่องที่ได้สัมปทานไปแล้วอย่างช่อง3พูดตรงๆช่อง5ช่อง7หรือกระทั่งช่อง9ซึ่งไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเดี๋ยวนี้ก็ไปหากินกันหมดแล้วใช่ครับเวลาสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าต้องให้เท่าเทียมกันคือกลุ่มเสื้อแดงโจมตีรัฐบาล1นาทีรัฐบาลชี้แจงก็ได้1นาทีนะครับจนประกาศพ.ร.ก.นี่แหละครับจึงสามารถใช้อำนาจมาทำเรื่องของการออกอากาศที่เป็นลักษณะทีวีภูได้เพราะช่อง11นี่ก็มีการปรับกันซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าแนวคิดเรื่องปฏิรูปตอนนั้นก็เปลี่ยนไปจริงๆนะครับภายใต้รัฐบาลว่าก็จำเป็นต้องชี้แจงแต่ทำยังไงที่จะไม่เป็นการใส่ร้ายไม่เป็นการ
สุดโต่งที่ไปให้ร้ายกับเขาแต่ให้ข้อเท็จจริงมันเห็นประโยชน์กันตอนภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็ตอนเสื้อแดงเนี่ยปิดถนนรอบกรุงเทพรถเป็นอัมพาตหมดตอนนั้นราชวิถีออกซิเจนขาดเนี่ยก็ได้โทรทัศน์ช่อง11เป็นตัวบอกประชาชนว่าถนนตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาต้องไปนั่นไปนี่กองบินของตำรวจของกองทัพอากาศมาช่วยกันเพราะฉะนั้นแนวคิดตอนนั้นช่อง11ก็เลยกลายเป็นช่องสถานีที่มีความยืดหยุ่นเพื่อมาให้ข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแต่ไม่เน้นเรื่องการโจมตีสุดโต่งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตอนหลังเนี่ยกลุ่มฝ่ายค้านในเวลานั้นรัฐบาลตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยก็มาบอกว่าแหมมีรายการอาจารย์เจิมศักดิ์มีรายการของทีนิวคล้ายๆเป็นการใส่ร้ายเขาแต่ถ้าไปดูรายการทั้งหมดนะครับรายการต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งสัปดาห์มีหนึ่งวันและมีแค่ชั่วโมงเดียวด้วยคลายปมก็รู้สึกจะชั่วโมงเดียวอาจารย์ก็เป็นการให้สาระข้อเท็จจริงนะครับแล้วคุณองค์อาจเข้ามาก็มาปรับให้มีผังรายการที่มีทั้งฝ่ายการรัฐบาลได้นั่งพูดคุยกันก็พยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปถามครับว่าคนที่เรียกร้องเรื่องเสรีจากกลุ่มของเพื่อไทยเอเชียอัปเดตเนี่ยสุดโต่งขนาดไหนนะครับน้ำท่วมยังไปแก้กราฟน้ำในเขื่อนได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต่างหากครับเพราะฉะนั้นจุดตัดสินใจในตรงนี้นี่ผมคิดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องรักษาสภาพการบ้านเมืองในเวลานั้นแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงนะครับถ้าย้อนถ้าย้อนเวลากลับไปได้ในช่วง5253อยากทำอะไรครับถ้าทำได้นะฮะจริงๆอยากย้อนให้ไกลกว่านั้นให้กฎหมายกสทช.เสร็จและผมว่าการพูดคุยกับกสทช.ให้เสร็จมาจัดระเบียบเรื่องสื่อเนี่ยแล้วก็ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเนี่ยนะครับผมว่ามันลดความรุนแรงลงได้เยอะนั่นกสทช.ครับต่อไปอีกครับ2เนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนเวลาได้ในเวลานั้นเนี่ยการเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเครือข่ายเรื่องสื่อสารของรัฐบาลให้เป็นเอกภาพมากกว่านี้และต้องมีการชี้แจงอย่างต่อเนื่องนะครับในเวลานั้นลำบากนะอาจารย์ฮะพอเราปรับรายการช่อง11มาชี้แจงนี่โอ้โหผมนี่โดนในหูชาเลยนะครับครับคือสังคมนี้มันประชาธิปไตยเยอะนะครับแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ให้เท่าเทียมกันแต่ไม่ได้ไปดูว่าเวลาฝ่ายถึงให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นอย่างไรอย่างกรณีให้ข้อมูลผิดเรื่องสถาบันอย่างนี้เป็นต้นมาถึงวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันไปถึงคนที่กว้างขวางมากขึ้นสองข้อนี้เป็นเรื่องสื่อทั้งคู่มีอะไรอีกครับอย่างอื่นที่คิดว่าถ้าเป็นไปได้รัฐบาลประชาธิปัตย์เมื่อ5253ควรจะต้องทำถ้าย้อนเวลาไปได้จริงๆมันเผชิญเหตุการณ์เยอะเราก็ได้ริเริ่มงานต่างๆเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้เร็วนะครับตอนนั้นก็คือกรรมการชุดคุณหมอประเวศกับคุณอนันต์เนี่ย มีข้อเสนอที่ดีๆนะครับถ้าสามารถจะเร่งกระบวนการเร่งเวลาคือเรามาตั้งเอาหลังจาก เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเราได้ตั้งเลยตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่ามันจะช่วยเรื่องในกรณีของการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆแล้วเป็นเงื่อนไขให้นำไปสู่เรื่องการหาเสียงแบบไม่รับผิดชอบได้เรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ก็ได้มีการตั้งผมจำไม่ได้แล้วใครพลตรีวสิทธิ์เดชกุญชรก็เป็นท่านหนึ่งที่ศึกษาว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอออกมาว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจตำรวจให้เป็นตำรวจของส่วนหนึ่งต้องการให้เป็นตำรวจของจังหวัดของท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งบอกแค่เป็นภูมิภาคพลตรีวสิทธิ์บอกว่ามันมี9ภาคแล้วนครบาลอีกอันหนึ่งแล้วก็ปรับวิธีการเมื่อกระจายอำนาจเพราะว่าคดีความทั้งหลายมันตกอยู่กับทั่วไปแล้วก็ขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยถ้าดูให้ดีคนก็บอกว่าตำรวจมะเขือเทศเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองและปัญหาที่ทุกวันนี้เลิกปัญหาที่มีปัญหา52และ53ที่ไม่สามารถจะจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมายได้เสื้อแดงเสื้อดำส่วนหนึ่งก็เพราะตำรวจเป็นใจและไม่ทำแล้วก็ปล่อยให้เอาไม้ไผ่เข้าไปปล่อยให้เอายางรถยนต์เข้าไปปล่อยให้เอาอาวุธเข้าไปก็คือตำรวจทั้งนั้นน่ะและที่ปล่อยให้หนีออกไปจับตัวไม่ได้แกนนำก็คือตำรวจเองนั่นแหละคิดว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าถอยเวลาได้เนี่ยควรจะต้องมีการปฏิรูปตำรวจนะครับผมคิดว่ามาพูดเรื่องนี้ก็ดีนะครับคือผมก็เห็นใจคุณสุเทพในเวลานั้นซึ่งกำกับดูแลเรื่องงานความมั่นคงเพราะงานมันชนเยอะมากนะครับงานในเชิงปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันเลยทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมว่ารัฐบาลนี้ก็เจอเข้าไปแล้ว
คุณเฉลิมอยากย้ายนี่กตร.ไม่เอาสักอย่างเนี่ยนะครับใครก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากลับไปตรงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องของการปฏิรูปตำรวจแต่คำถามก็คือเราปฏิรูปไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับผมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยการให้ตำรวจไปเป็นส่วนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและต่อท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็มีการปฏิรูปเพื่อลดอำนาจในส่วนกลางที่รวมศูนย์อำนาจและไปสวามิภักดิ์อยู่ภายใต้การเมืองเนี่ยคงต้องลดลงผมว่ามันต้องริเริ่มไปในจุดตรงนี้นะครับผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมพูดมานานแล้วว่าตำรวจเราเนี่ยโครงสร้างมันใหญ่ไปแล้วก็มีอำนาจที่รวมศูนย์มากเกินไปและความรับผิดชอบต่อประชาชนมันน้อยเขารับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยผมคิดว่ายังน้อยกว่ารับผิดชอบต่อผู้มีอำนาจที่มีสิทธิ์แต่งตั้งเขานี่คือปัญหาของตำรวจนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันคงย้อนไม่ได้นะอาจารย์นะแต่ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องมีการทำกันจริงจังครับถ้าย้อนเวลาได้อยากจะถอดยศทักษิณไหมจะอยากจะคืนยึดคืนเครื่องราชไหมและอยากจะจับตัวพยายามที่จะเอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เนี่ยควรจะทำไหมครับควรทำฮะเพราะว่าเรื่องควรทำที่สำคัญที่สุดก็คือกรณีติดตามจับกลุ่มมาลงโทษเรื่องดำเนินคดีนะครับเรื่องถอดยศเรื่องเครื่องราชเนี่ยผมคิดว่ามันตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยกระบวนการแล้วมันหนีไม่พ้นที่ต้องทำคำถามสุดท้ายไม่รู้คุณถนอมจะมีคำถามอื่นอีกหรือเปล่านะครับคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปได้หลังเหตุการณ์19พฤษภาคม53เราควรจะยุบสภาเร็วหลังเหตุการณ์เพราะว่าคนมันยังจำได้พวกเผาสารากลางเผาบ้านเผาเมืองสร้างความป่วนปั่นเช่น19พฤษภาพอมิถุนาหรือกรกฎาคมยุบสภาเลือกตั้งกันเลยคนมันจะได้เห็นดำเห็นแดงกันไปหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องยุบอยู่ให้มันครบเทอมไปเลยไหนๆมันเผาแล้วก็เผามีคนเขาว่าอย่างนั้นถ้าถอยหลังไปได้เนี่ยไอ้คนที่เขาวิจารณ์อย่างนี้เนี่ยพอจะมีเหตุผลคือเหมือนกับตีความฝันหลังหวยออกนะครับอย่างนั้นแหละครับถ้าถูกมันวิจารณ์ซื้อเบอร์นั้นเลยทฤษฎีหวยออกแต่ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านตัดใจถูกแล้วที่ยุบสภาในช่วงเวลาที่เลือกตั้งตอนนั้นคือเลือกตั้ง3กรกฎาคมแล้วก็อีกปีนึงการยุบสภาก็มีผลตอนเดือนพฤษภาคมนะครับคือหลังเหตุการณ์เนี่ยมันประมาณเดือนพฤษภานะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็มีความเห็นว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องทำตอนนั้นมันเผชิญเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยอะไรต่ออะไรด้วยแล้วมีเรื่องของงบประมาณปี2554ซึ่งมันก็ผูกพันอยู่กับงานที่รัฐบาลได้ลงมือทำไปนะครับอันนั้นปี53ถูกไหมครับใช่ครับ53แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง54นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะมายุบสภาเอาในช่วงเวลาที่มีพูดง่ายๆคือกลางปี54กลางปี54นะครับแล้วไปเลือกตั้ง3กรกฎาคม54คือถ้าเรายุบเร็วอาจารย์ฮะเรายุบเร็วนี่นะครับผมก็ยังมองว่ามันยังมีปัญหาในกระบวนการทำงานอยู่พอสมควรทำเนียบมันโดนปิดไป3เดือนกว่างานต่างๆมันค้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นพอยุบตูมนี่นะครับนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการมันไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะครับแล้วก็ครม.ก็ได้ประชุมกันเรียกว่าใช้เวลาที่น้อยมากแล้วงานเริ่มหลายอย่างมันทำไม่ได้แล้วพอยุบไปแล้วรัฐธรรมนูญก็บังคับว่าเรื่องนั้นอนุมัติไม่ได้เรื่องนี้อนุมัติไม่ได้นะครับงานหลายอย่างมันก็ไม่เกิดนะครับยกตัวอย่างเช่นงานที่ต้องใช้งบประมาณเยอะๆนะครับในช่วงหลังมันก็เกิดขึ้นเยอะอย่างที่โดนโจมตีว่าโหประชุมครม.วันเดียวอนุมัติเยอะแยะไปหมดนี่นะครับถ้าช้าไปเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเงื่อนไขให้กลับมาชุมนุมอีกรอบแล้วแถมผมว่าหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปหมายความว่าช้าให้มันหมดก็คงจะหมดประมาณปลายปีที่แล้ว54ใช่ฮะผมว่าเขาก็อ่านออกแหมว่าถ้าเกิดคุณยืดเวลาออกไปจนกระทั่งโน้นอ้าวแล้วไหนบอกเสนอจะยุบสภาและสุดท้ายก็ไม่ยุบเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ชั่งน้ำหนักแล้วว่าดีกว่าให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมาถึงระดับจุดหนึ่งที่รัฐบาลสร้างความมั่นคงในเรื่องต่างๆได้พอสมควรก็ยุบไปผลการเลือกตั้งตูมออกมาแพ้ก็คือแพ้ตอนนั้นคิดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในคือถ้าคิดความได้เปรียบเสียเปรียบนี่มันต้องคิดอีกแบบต้องคิดอีกแบบนะครับเช่นพอยุบตูมเนี่ยเร่งจัดการดำเนินคดีคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วก็ยุบสภาซะเลยอย่างนี้ได้เปรียบแต่งานหลายอย่างที่คุณเลือกคุณเดินไปไม่ได้จริงๆอำนาจในการยุบสภาไม่ใช่เป็นของคณะรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับนายกเป็นคนตัดสินใจใช่ครับเป็นคนตัดสินใจผมได้คำถามนี้กับคุณอภิสิทธิ์
ไม่ทราบได้ดูหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์ตอบกับผมว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมยุบสภาไม่ได้หวังที่จะให้ตัวเองได้เปรียบในทางการเมืองแต่หวังที่จะทำงานตามหลักการเพราะว่าถ้าหากว่าตอนแน่นอนเมื่อเกิดเหตุ19พฤษภาหลังจากนั้นไม่กี่เดือนยุบสภาเลยเนี่ยอาจจะได้เปรียบแต่ว่าคนก็อาจจะถามได้ว่าแล้วถ้าจะยุบสภาตอนนี้ทำไมไม่ยุบซะก่อนที่มันจะมีเหตุละตกลงมันก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดไปยุบซะสุดท้ายเลยจนกระทั่งหมดเทอมไม่ยุบจนกระทั่งอยู่จนครบเทอมคนก็จะบอกว่าอ้าวก็เคยประกาศว่าจะยุบสภาแล้วทำไมไม่ยุบตกลงก็เลยคิดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ยุบสภาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแต่ยุบสภาในหลักการที่ว่ามันควรจะเป็นผมฟังแล้วก็เจ้าหลักการมากไปไหมครับ มองต่างมุมมาเรื่องมองต่างมุมอาจารย์ครับมองต่างมุมคือเหมือนกับตีความฝันหลังหวยออกนะครับมันก็มีวิจารณ์กันได้ทุกๆอย่างแต่คุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยยังที่คุณสาธิตพูดไม่ได้เหรอพอ19พฤษภาจัดการเลยเผาบ้านเผาเมืองก็จัดการในทางกฎหมายเอาซะให้เต็มที่เลยว่าใครเผาบ้านเผาเมืองจัดการเสร็จยุบสภาเลือกตั้งเลยโอ้โหคนก็เห็นก็สามารถที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเสถียรภาพทางการเมืองไม่ต้องมานั่งพูดกันอย่างวันนี้ว่ามันฝ่ายไหนมันจะทำอะไรกันอีกเนี่ยจะว่าผมว่าเหตุการณ์เปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนใช่ไหมคือเหตุการณ์เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะครับก็เท่ากับว่าแนวทางปรองดองที่พูดคุยกัน2วันเนี่ยรัฐบาลก็ไม่จริงเพราะสุดท้ายก็คิดจะไปปราบปรามก็จริงก็จะกลายเป็นเงื่อนไขให้อีกฝ่ายหนึ่งไปเคลื่อนคุณอภิสิทธิ์เองก็มองว่าถ้าจะเลือกตั้งไม่อยากให้อยู่ในบรรยากาศความขัดแย้งและท่านพูดโดยซ้ำไปว่าอยากให้การเลือกตั้งท่านจำได้กลับไปเปิดเทปได้เลยนะฮะว่าผมไปหาเสียงจังหวัดไหนหรือพวกท่านไปหาเสียงจังหวัดไหนไม่มีคนต่อต้านสุดท้ายเขาไปหาเสียงจังหวัดไหนไม่มีคนต่อต้านแต่คุณอภิสิทธิ์ไปหาเสียงจังหวัดไหนนี่เจอก็ไปเต็มๆอย่างหลายๆที่ที่คุณอภิสิทธิ์ไปถามอ้าวแล้วมาทำไมเนี่ยมาชูป้ายออกมาจ่ายตลาดอ้าวแล้วจ่ายตลาดต้องเตรียมป้ายด้วยเหรอตอบไม่ได้ครับก็คงได้ประเด็นนะครับตกลงฟ้าใสขึ้นไหมครับอาจารย์ก็ยังไม่ใสแจ๋วทีเดียวอ่ะนะนี่พูดกันจริงๆแต่ว่าก็เห็นประเด็นทางการเมืองมากขึ้นว่าในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คุณสาธิตก็ช่วยทำให้เราเห็นฟ้าใสขึ้นแต่ฟ้าใสแล้วเนี่ยมันจะมีเมฆกลับมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ต้องลุ้นกันต้องดูกันผมว่าถ้าเราไม่งอมืองอเท้าและเราไม่ถอดใจผมบอกได้เลยว่าหลายคนอยากจะถอดใจกลัวบ้านเมืองมันจะวุ่นวายพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยพวกนี้จะได้ทีเลยอาจารย์พูดถึงประเด็นตรงนี้ก็ดีแล้วคือถ้าดูตอนนี้นะครับเมื่อกี้คุณสาธิตก็มองในประเด็นว่าระบอบทักษิณกลับมาแล้วแล้วก็เข้าใจว่ากระชับอำนาจนะครับได้น่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคนที่เคยต่อต้านเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามวันนี้เขาเหล่านั้นตกอยู่ในสถานะอยู่ในภาวะแบบกำลังถูกล็อบบี้หรือเปล่านะครับกำลังถูกดึงมาเป็นพวกหรือเปล่านะครับเหมือนกับตอนนี้ที่สื่อบางฉบับอย่างที่คุณสาธิตพูดถึงว่ากลุ่มโน้นกลุ่มนี้ก็เริ่มกลับไปแล้วนะยกเว้นในกลุ่มนี้ก็ออกไปเลยจากแวดวงการเมืองบรรยากาศมันอยู่ในภาวะแบบนั้นคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจคำว่าการกลับมาของระบอบทักษิณเนี่ยไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลที่ชื่อทักษิณอย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการเมืองที่ผูกขาดการเมืองที่มีโอกาสจะช่อฉนเพื่อที่จะนำประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องโดยปราศจากการตรวจสอบภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อที่สวยหรูเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาแล้วเพราะสิ่งที่ประชาชนหรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ในสังคมที่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปสู่คันลองที่ถูกต้องก็คือการเคารพเสียงของทุกคนแล้วก็เป็นการเมืองเอื้อประโยชน์ต่อคนด้วยการคานอำนาจคนที่มีอำนาจและจะนำไปสู่การช่อฉนเนี่ยมันต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นมันต้องพูดคุยผมไม่อยากให้ทุกคนคล้ายๆว่ายอมแพ้เรื่องนี้เพราะยังไงเขาครองอำนาจฉันก็มีความสุขอยู่สบายดีอยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไม่จริงที่บอกอยู่สบายดีอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราคงไม่อยากเห็นเผด็จการ20ปีแล้วคนต้องมาเสียเลือดเนื้อเพียงเพื่อฆ่าเผด็จการเพียงคนเดียวมันมีโอกาสที่จะทำมันตั้งแต่วันนี้ภายใต้บรรยากาศบ้านเมืองที่ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรที่คนออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นได้ผมคิดว่าการเผยแพร่ความรู้ความคิดความเข้าใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่อยากให้ใครยกมือยอมแพ้ซะก่อน
พราะบ้านเมืองผมว่าเป็นของคนทุกคนนะครับครับตอนนี้ขบวนการภาคประชาชนก็เห็นแต่กลุ่มเสื้อหลากสีนะครับผมคิดว่ากระบวนการภาคประชาชนยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรไปทำไมในตอนนี้เขาก็ดูจังหวะครับอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่จะออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษผมคิดว่าคนทั้งหลายก็กระปรี้กระเปร่าและผมเองก็แอบรู้ว่ามีคนเตรียมที่จะทำอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างในภาคประชาชนเหมือนดูท่าทีอย่างเชิงกันอย่างนั้นหรือเปล่าทำนองนั้นแล้วก็มีคนเตรียมแล้วที่จะทำอะไรอีกหลายอย่างในกระบวนการภาคประชาชนครับแต่พอเขาถอยก็หยุดเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำไปทำไมครับแล้วก็อยากที่จะเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันบอบช้ำมันมากมากแล้วหลายปีดีดับแล้วเนี่ยมันน่าจะเดินต่อไปได้แต่ฟังคุณสาธิตก็สบายใจอยู่อย่างนึงว่าขณะนี้ภาคฝ่ายค้านพวกฝ่ายค้านในรัฐสภากับภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี้ก็ดูว่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝ่ายตัวรัฐบาลเองกับภาคประชาชนที่พวกตัวเองที่อยู่นอกสภานั่นแหละมีอำนาจแล้วแต่ยังจะรุกเหิมยังจะเอาประโยชน์เพื่อทักษิณและระบบทักษิณอันนั้นน่ะมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นมาได้ตรงนั้นกลับด้านกันเลยนะครับมันแทนที่จะเป็นเหตุจากฝ่ายค้านกับคนที่เป็นด้วยกับรัฐบาลกลายจะเป็นพวกเดียวกันคุณถนอมมองว่ากลับด้านก็ได้จาก5253ครับแต่ถ้ามองว่าไอ้คนที่สร้างความวุ่นวายก็คือไอ้คนชุดเดียวกันไม่ว่ามันเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็มองได้ทั้งสองด้านครับอันนี้ขอบคุณคุณสาธิตแล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วเราพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์กลับมาบอกอยากจะคุยเรื่องวันเด็กอยากพูดมากเลยเรื่องวันเด็กเสาร์หน้าวันเด็กครับงั้นเราพักสักครู่ก่อนครับ